โลชิงช้าพิธีกรรมโบราณกับศรัทธาที่ต้องแลกด้วยชีวิตเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเสาชิงช้าที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานกว่า237ปีมีไว้ทำไมวันนี้เราหาคำตอบมาให้แล้วเสาชิงช้ามีลักษณะเป็นเสาชิงช้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนแท่นหินขนาดสูง21เมตร15เซนเส้นผ่านศูนย์กลางฐานกลมประมาณ10เมตร50เซนที่ติดแผ่นจารึกประวัติศาสตร์เสาชิงช้าเอาไว้เสาไม้แกนกลางคู่และเสาตะเกียบ2คู่เป็นเสาหัวเม็ดทำด้วยไม้สักกึ่งกลมโครงยึดหัวเสาทั้งคู่แกะสลักอย่างสวยงามกระจังและหูช้างไม้เป็นลวดลายไทยทั้งหมดทาสีแดงชาติเสาชิงช้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมพวายตรีพวายของศาสนาพราหมณ์ฮินดูถือเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์พิธีโลชิงช้ามีที่มาจากคัมภีร์เฉลิมไตรภพซึ่งกล่าวว่าพระอุมาเทวีทรงมีความกังวลใจว่าโลกจะถึงกาลวิบัติพระนางจึงทรงพนันกับพระอิศวรโดยให้พญานาคขึงตนระหว่างต้นพุทธาที่แม่น้ำแล้วให้พญานาคแกว่งไกวตัวโดยพระอิศวรทรงยืนขาเดียวในลักษณะไขว่ห้างเมื่อพญานาคไกวตัวเท้าพระอิศวรนั้นไม่ตกลงแสดงว่าโลกที่ทรงสร้างนั้นมั่นคงแข็งแรงพระอิศวรจึงทรงชนะพนันดังนั้นพิธีโลชิงช้าจึงเปรียบเสาชิงช้าเป็นต้นพุทธาและช่วงระหว่างเสาคือแม่น้ำนาลิวันผู้โลชิงช้าคือพญานาคโดยมีภรรยายืนชิงช้านั่งไขว่ห้างอยู่บนไม้เบญจมาศพิธีกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเชื่อกันว่าพระอิศวรผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ปีละครั้งในเดือนยี่ครั้งละ10วันคือจะลงมาในวันขึ้น7ค่ำและวันแรม1ค่ำก็จะเสด็จกลับขึ้นไปดังนั้นคณะพราหมณ์จึงได้จัดพิธีต้อนรับขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวเพื่อความเป็นสีสวัสดิ์มงคลแก่พระนครโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้สร้างเสาชิงช้าขึ้นตรงหน้าเทวสถานโบสถ์พราหมณ์บริเวณลานด้านเหนือของวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อวันพุธเดือน5แรม4ค่ำปีมะโรงเพื่อเป็นการต้อนรับพระอิศวรซึ่งเป็นหนึ่งใน3เทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและวันนั้นจะเป็นการแห่พระเป็นเจ้าไปถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวพิธีโลชิงช้าพิธีกรรมที่ตื่นเต้นหวาดเสียวของคนในสมัยก่อนเริ่มขึ้นเมื่อพระยายืนชิงช้าไปถึงเสาชิงช้าก็จะเข้าไปนั่งในโรงราชพิธีจากนั้นก็ให้ผู้ที่จะโลชิงช้าขึ้นชิงช้าทีละ4คนโล่ทั้งหมด3กระดานรวมเป็น12คนโดยมีเชือกที่ถือยึดไว้แน่นทั้ง4ด้าน2คนหันหน้าเข้าหากันพนมมืออยู่กลางกระดานมือสอดเชือกไว้อีก2คนอยู่หัวท้ายมือจับเชือกมั่นคงถีบโล่ชิงช้าเพื่อฉวยเงินรางวัล1ตำลึงส่วนการที่จะฉวยเอาเงินรางวัลได้นั้นคนที่อยู่หัวกระดานเป็นคนฉวยโดยเงินนั้นผูกแขวนไว้กับฉัตรสูงที่ปักไว้แล้วมีคันถวยยื่นออกไประยะห่างพอที่จะโลชิงช้ามาถึงได้คนดูที่อยู่ข้างล่างก็ตีปีกเชียร์กันอย่างสนุกสนานการโลชิงช้านี้สำคัญอยู่ที่คนท้ายคือจะต้องเล่นตลกคือพอคนหน้าจะคาบถุงเงินคนท้ายก็จะถีบกระดานโลให้เบี่ยงไปบ้างให้เสียไปบ้างทำกระดานโล้ให้เลยถุงเงินเสียบ้างจึงจะเรียกเสียงฮาจากคนดูได้แต่พิธีกรรมนี้จะมีผู้ที่โลชิงช้าแล้วตกลงมาตายทุกปีเป็นที่น่าหวาดเสียวมากแต่พวกเขาถือว่าได้บุญมากก็เลยไม่ค่อยกลัวตายกันต่อมาก็ทอนเสาให้สั้นลงก็ยังตกลงมาตายกันอีกเลยต้องยกเลิกไปในที่สุดยังมีเรื่องเล่าปากต่อปากอีกว่าถ้าใครโลชิงช้าแล้วตกลงมาก็จะถูกฝังไว้ใต้ชิงช้านั้นทำให้วิญญาณวนเวียนไม่ไปไหนแต่เรื่องนี้ไม่มีตำราเล่มไหนบอกไว้
ว่าได้เคยมีการฝังใครไว้ที่ใต้ชิงช้าทั้งนั้นคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดๆที่ติดมาจากการฝังหลักเมืองมากกว่าอีกตำนานหนึ่งเชื่อว่าพระพรหมเมื่อสร้างโลกแล้วได้เชิญให้พระอิศวรทดสอบความแข็งแรงของโลกพระอิศวรจึงใช้วิธีการเช่นเดียวกันในการทดสอบพิธีโลชิงช้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีได้ยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ปัจจุบันการประกอบพิธีนี้จะกระทำภายในเทวสถานเท่านั้นนอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีเสาชิงช้าอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่หน้าหอพระอิศวรเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีการประกอบพิธีโลชิงช้ามาแต่โบราณเช่นกันแต่ได้เลิกไปก่อนที่จะมีการก่อสร้างขึ้นใหม่ในภายหลังโดยจำลองแบบมาจากเสาชิงช้าที่กรุงเทพมหานครกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพ.ศ.2492นับตั้งแต่สร้างครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2327จนถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดซึ่งเสาชิงช้าคู่เดิมถูกถอดเปลี่ยนเมื่อพ.ศ.2549และนั่นทำให้เสาชิงช้าในวันนี้คือสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของกรุงเทพและของประเทศไทย